เรานะใช่แล้วนะฮะอ่ะทีนี้มาคุยกันนิดนึงนะครับในฐานะที่อ่ะขอเป็นปัจจันแล้วก็คุณฮั่นก่อนเป็นเรื่องคนตัวดำก่อนนะครับทำไมอ้าวคุณดำหรอดูไม่ออก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 แต่ว่าขาวแต่วันนี้ใส่เกงมันยาวมากเลยอ่ะผมว่าผมพอๆกับฮั่นเลยอะไรนะคุณน่าจะพับขึ้นไปสักสามท้องตลกนะอะไรมาในฐานะที่คุณแบนดูแบบลุกนักกีฬาทั้งสองคนคุณพิธีเลือกกันอย่างไรครับคือผมเนี่ยเป็นคนตอนแรกๆไม่ชอบครีมกันแดดเพราะว่ามันเหนียวมันเหนอะแล้วมันก็ซึมยากแล้วก็ต้องคุณเริ่มมาชอบกันแดดเพราะว่าเราดำไงเออจริงแล้วถ่ายละครกลางแจ้งตลอดบางอาจารย์อย่างนี้ดำปีเลยนะฮะก็ต้องพอมาเล่นอีกเรื่องนึงคนเดียวขาหมดอ่ะเราก็จะมันก็ลำบากช่างไฟนะในการจัดแสงโอ้สงสารช่างไฟอีกใช่คุณงามเขาก็เลยแนะนำบอกว่าเฮ้ยไปหาครีมกันแดดที่มันซึมง่ายแล้วคุณเจอหรือยังเจอสิของอะไรล่ะชิชาโดเนี่ยเป็นโหทำเป็นถามสะสมให้ด่าคุณเจอแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคในฐานะคุณห้างครับผมคุณไม่ต้องคลั่งเท่าคุณปั้นจันทร์ไม่ต้องเฮ้นก็ได้ครับเขาเรียกว่าผู้ชายกับเฮลตี้ครับผู้ชายเฮลตี้ใช่แล้วก็คุณเล่นกีฬาเนี่ยคุณเล่นกีฬาเยอะมากครับเล่นกีฬาอะไรบ้างหลายอย่างครับครับกีฬาบาสกีฬาในร่มในร่มน่าจะเป็นพี่เอกกี้มากกว่าเล่นเทนนิสในร่มนี่เงียบรออยู่โอเคครับผมก็เป็นคนที่ชอบเล่นกีฬานะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยชอบเป็นคนชอบเล่นกีฬากลางแจ้งครับผมเพราะว่าเวลาเล่นกีฬากลางแจ้งก็จะมีเรื่องของแดดมีเรื่องของอากาศอะไรเงี้ยร้อนเราก็เลยคิดว่าถ้าถามตัวผมจะชอบในครีมที่มันค่อนข้างไม่เหนื่อยหนักแล้วก็กันเหงื่อของตัวเราเองได้ดีเพราะบางทีเนี่ยครีมบางตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเวลาเหงื่อออกปุ๊บเห็นเป็นหัวเยอะหน้าขาวเยอะใช่ครับผมครับแล้ววันนี้เจอแล้ววันนี้ก็เจอแล้วครับเจอนี่ฮะชิเซโดใช่ครับผม Perfect UV Protector Wet Force นะครับที่เมื่อเจอน้ำกับเหงื่อหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถซึมเข้าถึงเราได้อย่างสง่ามากนะครีมกันแดดนี่ must have เลยไหมครับพี่โดต้องเลยครับพี่ผมชอบกินกันยาเนี่ยกินยาแล้วกลางแดดตลอดตอนแรกจริงๆก็ไม่อยากบอกว่าเราขาวเหมือนกันเนี่ยนะฮะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นอะไรเงี้ยอยากเอาบ้างเลยนี่ละพี่ขี่ไปเถอะอะไรเงี้ยผู้ชายก็เดินหนักด้วยอะไรเงี้ยไม่ชอบอยากดองให้ค่าความสำคัญของ SPF คือตอนนั้นไม่มีความรู้เลยฮะเรื่องที่บอกผมสิ่งแรกที่เจอคือเฮ้ยทำไมกลับมาเรารู้สึกแรกเลยว่าหน้ามีจุดขึ้นอะไรเงี้ยนะก็รู้กลับมาอย่างเงี้ยกลับมาอะไรต่อพี่โดนะกลับนะกลับธรรมดาต่อยกลับมาอันนี้กลับครับชัดต่อฮะนั่นแหละฮะก็รู้สึกว่าต้องทาอะไรบางอย่างแล้วก็หาครีมกันแดดเหมือนกันไม่เหนื่อยหนาไม่ย้อยไม่เยอะอะไรเงี้ยครับก็เจอแล้วเหมือนกันฮะนี่ป้ายแล้วก็นี่นะเยี่ยมเลยนะครับมาถึงคุณโปครีมกันแดดเนาะผู้หญิงต้องใช้อีกแล้วอ่ะคันมากค่ะใช่ใครเข้าไปไหนเจอเขาไม่ได้ทำจากธรรมดาเลยว่าไม่สำคัญแต่พอเรารู้เราเป็นเขาบอกให้ทำได้ทำง่ายแล้วพูดถึงว่าพรุ่งวันนี้ทุกเช้าพรุ่งชอบตื่นวิ่งแล้วเมื่อก่อนต้องวิ่งเช้ามากต้องกลัวแดดใช่เผาร่างกายและถือว่าใช้ชีวิตแอคทีฟมากถ้าไม่หันละครเจอแสงโฆษณาถ้าเจอแดดออกกำลังกายดูขาดอะไรก็ได้แต่ขาดที่ไม่ได้แรงจริงมันเป็นอย่างเดียวที่จริงๆแล้วลงทุนน้อยที่สุดแต่สามารถให้เราได้สวยได้ตลอดการอย่าปูได้ลองใช้คือท่านตัวนี้นะเคยใช้ครับก่อนจริงๆแล้วว่ามันเมื่อออกกำลังกายเข้าตาไม่แสบมันทำให้ไม่เจ็บมันไม่ไหลมันไม่อะไรแล้วล้างออกก็ใช้พร้อมเก็บขึ้นทานได้เลยไม่เอาไม่เป็นกล้าไม่เป็นอะไรค่ะตรงนี้นำจริงๆเยี่ยมมากเลยครับทำไมทั้งสี่ท่านไม่มีเหงื่อเลยอ่ะจริงผมจริงมีนะฮะผมใช้อะไรล่ะครับอ้าวแล้วทำไมฉันมีเหงื่อมากวะฮะจะไปรับขีดไปหมดแล้วอ่ะเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าอ้าวขอบคุณจะเรื่องของเราทั้งสี่ท่านครับเดี๋ยวในขณะนี้นะฮะขอถ่ายภาพร่วมกันนะครับขอเป็นเชิญนะฮะผู้บริหารของเรา